สวัสดีครับไอทีที่คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็นี่เลยครับอีกแล้วครับโชว์ไข่อุ๊ยไม่ใช่ใช่ครับถูกต้องนะครับโชว์ไข่อันนี้เป็นไข่ใบนี้ก็คือ2กิโลเมตรนะครับแต่ผมใช้เวลาฟักถึง1วันเต็มๆหลังจากที่ออกคลิปที่แล้วไปโอ้นานไปไหมก็คลิปนี้อาจจะอัพทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก่อนหน้านั้นผมจะอัพตัวที่เป็นหมุนเสาแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆในการหมุนเสาโอเคเรามาดูไข่กันดีกว่ามาลุ้นกันดีกว่าว่าตกลงตัวนี้ไอ้ใบนี้จะเป็นตัวไหนโอ้ยตัวนี้อะไรหรอไปกันเลยตอนแตกนี่มันเหมือนกันมากเลยตัวไม้อ้าวเงียบหายโอ้ได้พูดน้อยสีชมพูได้เพิ่มมาอีก700เพราะว่าที่700เมื่อกี้ขออธิบายนิดนึงมันน่าจะมีอยู่ตรงนี้ไหมนี่ครับที่ได้700เมื่อกี้ก็เพราะว่านี่ครับได้ตัวใหม่ก็คือได้เพิ่มมา500ครับผมแล้วไข่2กิโลก็คือได้200ครับผมเมื่อกี้ได้700ก็คือถูกต้องครับผมสำหรับวันนี้ก็คือเนี่ยครับไปหมุนเสามาหลังจากก่อนที่จะหมุนเสาเนี่ยครับไปหมุนเสามา2ที่ไหนอะเมื่อวานนี้นี่ครับที่หลังจากเมื่อวานนี้ที่ผมฟักไข่ได้เจ้าตัวนี้เนี่ยครับเจ้าตัวชื่ออะไรเนี่ยเทนตัสคูก็จับได้1 2แล้วก็ไปหมุนเสา1รอบแล้วก็จับอีก3ตัวแล้วก็หมุนเสา1รอบแล้วก็จับได้อีก2ตัวแล้วก็นี่ครับตัวนี้ฟักไข่ได้โอเคสำหรับวิธีการที่ผมบอกว่าบางทีเราก็ต้องอาจจะใช้แบบเพื่อที่เราจะอัพXP เร็วๆนะครับอัพค่าพลังเร็วๆเนาะบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปจับเองครับเดี๋ยวนะครับผมลองดูโปเกมอนก่อนลองดูมอนสเตอร์เราก่อนเรามีอะไรบ้างครับผมนี่เลยผมเห็นเป้าหมายแล้วนกนี่เลยเจ้านกนี่แหละผมจำได้ผมจับนกได้หลายตัววันนี้นี่ครับอย่างเจ้านกนี่ครับผมจะอีโวลูชันตัวนี้นี่ครับตอนนี้ก็คือผมมีพิสกี้แคนดี้นะครับใช่ไหมอ่านว่าพิสกี้ไหมโอเคครับผมก็กดที่อีโวลูชันครับผมตอนนี้ผมมีแคนดี้อยู่ที่27ผมกดอีโวลูชันก็คือ12ครับตอบเยสไปครับนี่ครับอันนี้ไม่ได้ตัวใหม่แน่นอนครับผมก็จะได้แค่ค่า evolution เฉยๆการ evolution นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้ XP มาแบบฟรีๆโดยที่เราเสียแค่แคนดี้แค่นั้นเองนี่ครับตัวนี้ก็คือผมเคยได้แล้วถามว่าผมได้อะไรเพิ่มผมก็จะได้เนี่ยครับเมื่อกี้ก็คือ500ไม่มีบอกในนี้Okay. แสดงว่าไม่จับมันไม่ได้บอกโอเคครับผมเมื่อกี้ก็คือผมได้เพิ่มมาอีก500ครับผมตอนนี้2835นะครับเดี๋ยวผมอัพอีกตัวหนึ่งดีกว่ามีอีกไหมนกโอ้นกหายหมดแล้วถ้างั้นผมก็อัพไอ้ตัวนี้แหละครับต่ำเตี้ย CP10 นี่แหละครับตอนนี้มี16แคนดี้ครับผมก็อัพไปอีก1ตัวก็เหลือเป็น2ก็เท่านี้ผมก็ได้XP มาอย่างฟรีๆก็คือ500นี่เลยโอเคครับสำหรับใครที่จะเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับก็เจออะไรก็จับมันให้หมดครับเพราะว่ายังไงเราก็ได้แคนดี้มา3ลูกได้แคนดี้มา3นี่ก็คือเราอัพไอ้พวกเนี่ยครับตัวน้อยๆพวกนี้ได้ครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมนี่แล้วกันจะอัพไอ้ตัวนี้เลยอันนี้ก็คือผมมีแคนดี้อยู่ที่12นะไอ้14นะครับผมจะต้องใช้12ในการ evolution ครับผมแต่ตัวนี้ผมก็เคยได้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะได้อยู่ที่500หลังจากการอัพแค่นั้นเองนี่ครับเราก็จะได้เจ้าตัวนี้มา1ตัวยังไม่เสร็จอีกเหร
จะโชว์อะไรตั้งแต่เนี่ยนานมากนี่ครับอัพแล้วได้ 4p เท่าเดิมเลยแม่เจ้าเรียกได้ว่าไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนี่ครับผมเป็นบวกมันอีก 1,000 XP นะครับเนี่ยครับวิธีนี้ใครจะนำไปใช้ก็โอเคครับผมเป็นการเพิ่มเลเวลที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับโดยเฉพาะคนที่มีมอนสเตอร์เยอะๆอยู่ในพ็อกเก็ตนะครับมีโปเกมอนเยอะๆอยู่ในพ็อกเก็ตนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการอัพค่าพลังที่ค่อนข้างที่จะง่ายและที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องไปหาอะไรครับเราก็นี่แหละครับหยิบเอาตัวพวกนี้มาอัพให้หมดครับผมตอนนี้ก็คือเนี่ยครับตัวนี้ผมอัพไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดแล้วเจ้าตัวหนูนี่ก็ไม่ค่อยได้จับได้ก็ใช้25แคนดี้ครับผมแต่ที่แบบอัพไม่ค่อยคุ้มก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นตัวที่เจอบ่อยเหมือนกันตัวนี้ใช้50ครับผมอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือซูแบทครับผมซูแบทนี่ก็ใช้50เหมือนกันเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะยากครับผมเพราะฉะนั้นถ้าลองเจอนกเจอหนอนจับไปเถอะครับอันนั้นเป็นอะไรที่ดีเอาแล้วอีกตัวนึงก็คืออันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้25ครับผมสำหรับหมาเทพของเราหมาเทพนี่ก็จริงๆก็คืออัพได้3ล่างก็คือถ้าลองคุณได้แคนดี้ครบ75ลูกครับคุณก็จะได้เพิ่มมาอีกเป็น 1,500 EXP บวกกับอีก 1,500 เนื่องจากได้ตัวใหม่คุณก็จะได้ 3,000 กันเลยทีเดียวสำหรับใครที่เลเวลต้นๆ นี่ก็เรียกได้ว่าอัพขึ้นมาทีนี่ก็เปลี่ยนเลเวลกันเลยทีเดียวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะมีทิปแล้วก็เทคนิคเพียงเท่านี้ครับมาบอกอ๋อตอนนี้ก็คือไอเทมไม่มีอะไรแนะนำผมแนะนำนี่ดีกว่าก็เปิดตอนนี้ผมมีนะครับก็เปิดฟักเอาไว้ครับผมนะครับกดเลยสตาร์ทเลยเอาตัวนี้ใส่ไปครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยครับก็ทิ้งไว้เฉยๆเดี๋ยวทีนี้เราก็จะได้โปเกมอนตัวใหม่เองตอนนี้เหลือแต่ไข่2กิโลนะครับรู้สึกว่าหมุนรอบไหนไม่เคยได้5กิโลเลยเพราะว่าถ้าลองหมุนได้ไข่2กิโลนี่คุณก็จะได้50 XP ต่อการหมุน1ครั้งเพราะฉะนั้นใครที่มีเสาอยู่หน้าบ้านแล้วก็เรียกได้ว่าได้เปรียบกันเลยทีเดียวเชียวโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงต้องลากันจริงๆแล้วโอเคบ๊ายบายอ้อใครที่อยู่สีน้ำเงินก็ทักทายกันได้นะครับ